ครับท่านผู้ชมครับมาอัปเดตข่าวสารพาท่านผู้ชมมาสัมผัสเกี่ยวกับระบบภาพครับผมวันนี้อยู่กับจออัจฉริยะท่านผู้ชมนี่ใหญ่มากเลยเดี๋ยวให้พี่นัทแนะนำหน่อยท่านผู้ชมสวัสดีครับผมณัฐพลครับผมก็วันนี้ฮะมาดูจอกันในส่วนของเขาเรียกจอทัชสกรีนพิเศษยังไงทัชสกรีนได้อย่างนี้เหรอใช่ครับสามารถแตะได้เลยครับผมใช่ซึ่งจอตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น UWR Pro Series ครับครับผมมีความละเอียดสูงสุดที่ 5K คุณผิดเปล่าไม่ใช่ 4K เหรอไม่ผิด 5K ครับทำไมต้อง 5K ด้วยในส่วนของอัตราส่วนของเขาเราจะสังเกตเห็นว่ามันกว้างมากนะครับกว้างมากอันนี้คือ21:9นะครับเอ๊ะมันไม่ใช่เรโชทั่วไปทีวีที่บ้านผม16:9ใช่จะมีความพิเศษที่กว้างกว่าให้ไซซิ่งเหมือนดูหนังที่โรงหนังเลยนี่ไฮไลท์เลยนะเหมือนอยู่ในโรงหนังเลยนะใช่แล้วก็มีในส่วนของกล้องนะครับรับไมโครโฟนมาให้ในตัวนะใช่ครับอันนี้บิวอินเลยกล้องชัดไหมกล้องนี่48 ล้านพิกเซลแล้วไมค์เนี่ยจะชัดไหมเนี่ยไมค์นี่คือเป็นอะไร8 ตัว8ตัวเลยนะ8ตัวเลยใช่ครับท่านผู้ชม8ตัวนะเหมาะสำหรับออนไลน์คอนเฟอเรนซ์ได้เลยก็คือใช้จอตัวนี้ใช้เป็นออนไลน์คอนเฟอเรนซ์ได้ด้วยแปลว่างานบันเทิงงานสันทนาการแล้วก็งานประชุมออนไลน์ใช่ครับได้หมดนะใช่เลยใช้ได้ทำอะไรได้อีกบ้างแล้วก็ในส่วนของตัวจอเองเนี่ยด้วยความที่มันเป็นระบบปฏิบัติการ Android ใช่ซึ่งรันด้วย Android 13อ้าวแล้วถ้าเกิดอยากใช้ Windows ล่ะอยากใช้ Windows เราจะมีออปชั่นเสริมตัว OPS ให้ที่เป็น Windowsนะ เราสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้เป็นออปชันนอลใช่เป็นออปชันนอลใช่ครับเออแล้วถ้าเกิดไหนแอบดูข้างในหน่อยมันทำอะไรได้อีกบ้างในเรื่องของการทำงาน Android นี่คือลงแอปได้ทั่วไปเลยสิใช่ครับโดยใช้ Google Play Store อ๋อนี่ไงท่านผู้ชมมันเหมือนมือถือเครื่องยักษ์เลยนะที่เอามาแปะบนกำแพงใช่ๆครับนี่ไงถ้าเกิดเรื่องของอะไรดีการศึกษานี่ไงโน้ตใช่ไหมใช่ครับตัวนี้จะเป็นไวท์บอร์ดเลยก็คือไว้สำหรับเขียนฟังก์ชัน annotation ต่างๆครบถ้วนครบถ้วนมีให้เลยเหมาะกับงานการศึกษานี่เห็นมี eShare Pro ด้วยใช่ครับตัวนั้นจะเป็นในส่วนของตัว wireless presentation ท่านผู้ชมเนี่ยเขาสามารถที่จะส่งภาพจากมือถือขึ้นไปบนหน้าจอได้ใช่ครับเห็นบอกว่าส่งได้เยอะเลยใช่ไหมเยอะครับผมสูงสุดเนี่ย9 เครื่องอุ้ยเยอะมากเลยนะครับผมท่านผู้ชมนึกภาพไม่ออกนะเหมือนคำมาประชุมกันอ่ะบางทีหน่วยงานตำรวจผมไปส่งงานเขาใช้นะก็ส่งภาพขึ้นแบบหลักฐานหน้างานปุ๊บ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 กูเห็นภาพเห็นภาพโอ้โหเจ๋งมากๆเลยนะฮะมีไฮไลท์อะไรอีกไหมก็ในส่วนตัวลำโพงละกันอ้าวเรื่องเสียงภาพและเสียงใช่ครับเป็นยังไงตัวลำโพงครับเขาให้มาเป็น16 วัตต์ 2 ตัวนะครับผมและรวมเป็นซับวูเฟอร์20 วัตต์ 1 ตัวเฮ้ยเดี๋ยวมีซับวูเฟอร์ด้วยนะใช่ครับทีวีนะใช่ครับเป็นระบบสเตอริโอ 2.1 ครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือ UWR Pro Series ครับครับผมท่านผู้ชมครับพี่นัทพาผมวาร์ปมาอีกจุดนึงท่านผู้ชมนี่เลยเห็นบอกว่ามีอีก1ซีรีส์ที่น่าสนใจอันนี้คือรุ่นอะไรครับตัวนี้จะเป็นรุ่น CT Pro Series ครับผม CT Pro Series เห็นบอกว่ามีตัวเลือกเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ยังไงตัวนี้จะมีทั้งหมด3 ขนาดด้วยกันเท่าไหร่บ้างก็จะมี65 75แล้วก็86นิ้วครับผมแล้วตัวที่โชว์นี่กี่นิ้วครับตัวนี้จะเป็น65 นิ้ว65 นิ้วท่านผู้ชมเปรียบเทียบกับ6ดูนะความพิเศษของ CT Pro Series อันนี้ก็คือเป็นจอทัชสกรีนเหมือนกันเป็นระบบปฏิบัติการของ Android เหมือนกันใช่ครับความพิเศษเขามีอะไรบ้างก็อันดับแรกเลยคือจอตัวนี้เป็นการทัชสกรีนแบบ PCAP แล้วยังไงเมื่อสักครู่อ่ะ UWR Pro ไม่ใช่ PCAP หรอครับตัวนั้นจะเป็นแบบ IR นะครับก็คือจับวัตถุต่างกันยังไงอ่ะให้ความรู้ด้วยครับตัว PCAP เองเนี่ยเราจะใช้เป็นการทัชสกรีนแบบกระแสไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาสัมผัสเขาได้ยกเว้นนิ้วกับปากกาที่แถมมาให้ก็คือจะพูดว่าเหมือนกับใช้งานบนสมาร์ทโฟนพวกแท็บเล็ต iPad อะไรแบบนี้เลยใช่ครับถูกต้องครับท่านผู้ชมแล้ว IR เมื่อกี้ผมว่ามันก็ลื่นเหมือนกันนะใช่ครับตัวนั้นก็จะลื่นอยู่แล้วครับแต่ตัวนี้จะละเอียดกว่าเพราะว่าไปแต่ที่ผมสังเกตได้สำหรับผมนะท่านผู้ชมนะสีค่อนข้างสดกว่าเพราะว่าตัวจอเนี่ยครับมีเทคโนโลยี Optical Bonding นะครับซึ่งจะทำให้ตัวสารออปติคอลบอนดิ้งเนี่ยมันไปเชื่อมระหว่างกลางระหว่างพาเนลกับตัวกระจกทำให้ดึงสีของพาเนลเนี่ยได้สดกว่าเอาเป็นว่าเทคโนโลยีของโมเดลนี้ CT Pro Series สีจะสดกว่าสักหน่อยนึงนะไม่ได้มากนะไม่ทิ้งกันมากตัวนั้นก็คือสีค่อนข้างสมูทเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับก็อย่างกล้องไมค์เขามีให้เหมือนกันนะเหมือนกันความละเอียดเท่ากันไหมเท่ากันเลยเห็นบอกว่า48 ล้านใช่ครับ48 ล้านพิกเซลไมโครโฟนล่ะ8 ไมค์ไหม8 ไมค์ 3 4 5 6 7 8 8ไมค์เหมือนกันครับระยะเท่ากันเลยระบบปฏิบัติการที่บอกเป็น Android 13สมูทมากครับผมใช้ iPad ตัวใหญ่แล้วก็มี Google Play Store ไว้ให้ดาวน์โหลดแอปแล้วก็มี eShare เหมือนกันเลยกันเลยแล้วตรงนี้ล่ะเห็นเป็นตัว NFC โอเคครับตรงนี้จะเป็นตัว NFC ฟังก์ชันนะครับไว้ใช้งานคู่กันกับตัว NFC Card นะครับซึ่งตัว NFC Card ตัวนี้เราจะแถมให้ทุกตัวทุกไซส์ของตัว CT Pro เลยท่านผู้ชมผมสนผมขยับไปขยับมานี่มันเข้าหน้า Windows แล้วอันนี้คือ
เหมือนระบบปฏิบัติการ Windows เลยใช่ครับก็คือเสียบไว้แล้วสำหรับโมเดลนี้ใช่ครับถูกต้องอ๋อนี่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพตัวอย่างเลยเห็นไหมใช่ครับนี่ก็จะเป็นเหมือน Windows เลยครับผมเออค่อนข้างดีเหมือนกันครับและออปชั่นเสริมมีอะไรบ้างใช่ครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับก็จะมีในส่วนของขาตั้งล้อเลื่อนเป็นทางเลือกนะเป็นทางเลือกครับผมโอเคแล้วก็มีในส่วนของตัว OPS ที่อย่างนี้เลยก็คืออันนี้เป็นออปชั่นเสริมอยู่แล้วอ๋อนี่ให้เห็นภาพเลยว่าเป็นระบบปฏิบัติการของ Windows นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัวดองเกิลนะครับผมเอาไว้สำหรับใช้งานกับ eShare Pro เมื่อกี้นะครับคือสำหรับคอมพิวเตอร์ PC ใน ที่ทำงานที่ประชุมใช่ใช่ครับที่ไม่ได้มีแบบ Wi-Fi Present อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับผมแล้วก็จะมีสุดท้ายก็จะเป็นตัวสมาร์ทเพนก็คือปากกานะใช่ครับเป็นปากกาแทนนิ้วมือเราทัชสกรีนเลยครับเขาจะทำหน้าที่เหมือนเมาส์ให้โอเคก็อารมณ์เหมือนปากกาที่ใช้กับพวกแท็บเล็ตใช่ครับถูกต้องครับผมโอเคประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนี่คือจออัจฉริยะนะระบบสัมผัสจากทางซาวิชั่นซาวิชั่นไม่ได้มีแค่ลำโพงแค่ไมค์แล้วนะท่านผู้ชมนะแน่นอนว่าสำหรับท่านใดที่สนใจนะจะซื้อไปใช้ในหน่วยงานสถานศึกษามหาวิทยาลัยหรือองค์กรของท่านหน่วยงานราชการก็มีทีมงานที่ช่วยทำเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะฮะออกคุณลักษณะคุณสมบัติ TOR ได้ครับหรือหน่วยงานเอกชนอยากจะเข้ามาทดสอบคุณภาพระบบภาพตรงนี้นะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทีมงานของเรานะฮะที่ sound.shop นั้นเดี๋ยวทีมงานจะประสานงานนัดหมายกันเข้ามาเดโมระบบให้นั่นเองครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ